ได้เห็นตัวน้องบ้างไม่เห็นน้องบ้างผมไม่สามารถรายงานคลิปให้ดูได้ทุกวันนะครับอย่างที่รู้กันว่าถ้ากล้องส่งสัญญาณภาพมาเราจะได้รู้ทันทีเลยครับว่าน้องลูกจันแสนดีเนี่ยออกมากินแล้วหรือว่ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาในพื้นที่ใน2วันที่ผ่านมาพี่ตัวใหญ่ไม่ได้ออกมาแล้วนะครับเพราะมีการจัดเวรในการเฝ้าพื้นที่อยู่ครับหนึ่งเดียวที่รอดมาได้นั่นก็คือลูกจันแสนดีครับทุกคนรู้ว่าลูกจันอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ได้ทำการผลักดันน้องครับแต่ว่าเราไม่สามารถห้ามความกลัวของน้องได้นะครับน้องก็เลยออกมาบ้างไม่ออกมาบ้างก็แล้วแต่ลูกจันเขาแต่จากการสังเกตหน้างานใน2วันที่ผ่านมาลูกจันออกมากินผลไม้ที่วางไว้ให้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่ากล้องไม่ส่งสัญญาณมาให้ที่รู้ก็คือพี่เขียวเนี่ยซุ่มดูอยู่ในพื้นที่ครับและโทรมาถามว่ามีภาพส่งสัญญาณมาไหมลูกจันกำลังกินอยู่นะภาพไม่ส่งครับหลังจากนั้นก็มีการแก้ไขที่หน้างานในเช้าวันใหม่ครับแล้วเราก็รอจนค่ำภาพที่รอคอยก็กลับมาอีกครั้งลูกจันกินอาหารอย่างอร่อยทั้งที่รู้ว่าในจุดใกล้เคียงกันนั้นมีคนเฝ้าดูอยู่กินให้อิ่มกินให้อร่อยนะลูกจันพี่เขาอยู่เพื่อดูแลหนูลูกเราทุกคนไม่รู้ครับว่าเราจะต้องดูแลน้องไปอีกนานเท่าไหร่ภารกิจของเราจะจบวันไหนเราคิดเพียงแต่ว่าวันใดที่น้องหายไปไม่กลับมาแล้ววันนั้นโลกใบใหม่ของลูกจันทร์ที่มีความสุขก็คงจะกลับมานั่นหมายความว่าสุขภาพของเขาพร้อมที่จะกลับเข้าไปอยู่กับโครงของเขาอีกครั้งเราทุกคนรอวันนั้นอยู่ครับวันที่เขาหายไปในระบบธรรมชาติ